พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพทุกท่านรายการชูธงประจำวันอังคารที่21กุมภาพันธ์2555ในวันนี้เริ่มต้นโดยบรรยากาศเสียงค่อนข้างจะแหบพร่านะครับหลังจากไปตะเวนที่ภาคอีสาน3วันกว่า13จุดนะครับก็ใช้เสียงกันจนหมดกลับมาเมื่อวานนี้นะครับตั้งใจว่าจะมานั่งสนทนาภาทีกับท่านทั้งหลายเวลาผ่านไปนะครับช่วง6โมงกว่าแล้วเสียงอาการหนักกว่านี้นะครับก็คือหมายความว่าถ้าจะมาสนทนากับพี่น้องก็จะฟังกันไม่รู้เรื่องผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองก็เริ่มจะมีอุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยๆพรุ่งนี้นะครับเวลาบ่าย2โมงตรงศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยพระราชกำหนดเงินกู้ทั้ง2ฉบับเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าคำวินิจฉัยที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นั้นนะครับจะมีท่วงทำนองเป็นอย่างไรกันบ้างพวกกับผมเองนั้นได้แสดงความคิดเห็นแล้วว่าไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรนะครับถ้าทุกฝ่ายเห็นกับประเทศชาติเคารพสิทธิของประชาชนที่ได้มอบอำนาจให้กับรัฐบาลในการบริหารประเทศในการตราพระราชกำหนดซึ่งเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารผมเรียนกับท่านผู้ชมนะครับว่ารัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจนว่านะครับในเหตุที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับหรือเหตุการณ์พูดง่ายๆว่าเหตุการณ์ที่มีความจำเป็นและถ้าปล่อยไว้ก็จะเป็นอันตรายหลายทั้งสองเรื่องนะครับจากจำนวน4เรื่องเรื่องหนึ่งคือการบริหารการจัดการน้ำซึ่งมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนเพราะว่าเมื่อปีกลายนั้นต้องทบทวนทุกครั้งว่าเดือนมีนาคมปี2554นั้นเป็นเดือนที่ฝนตกหนักที่สุดของประเทศไทยซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะครับความจริงแล้วเดือนมีนาจะอยู่ในฤดูร้อนแต่ปรากฏว่าปีกลายนะครับสภาพอากาศแปรปรวนและก็มีการเก็บกักน้ำผิดปกติตามที่ผมได้เล่ากับท่านทั้งหลายฟังแล้วเสร็จแล้วก็รอจังหวะได้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็มีการปล่อยน้ำเข้าใส่ว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้แตกต่างไปจากข้อเท็จจริงกันเลยฉบับที่สองเนี่ยนะครับคือการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบจากกระทรวงการคลังนะครับไปยังกระทรวงเอาทางโทษไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับกรณีเงินของกองทุนฟื้นฟูนะครับหรือปรส.ซึ่งมีผลมาจากที่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ไปขายสินทรัพย์มูลค่า 850,000 ล้านไปขายได้เพียงเนี่ยนะครับ 190,000 ล้านขาดทุนนะครับร่วม 600,000 ล้านเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นด้วยการขาดทุนจำนวนมโหฬารนั้นรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์โดยนายชวนหลีกภัยกราพระราชกำหนดเวลานั้นเนี่ยนะครับ800,000ล้านทันทีต่อมาก็เติมอีก200,000ล้านเป็น1,000,000ล้านแต่ทว่าที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฟื้นฟูโดยตรงนั้นก็800,000ล้านไม่สามารถใช้หนี้ได้หมดครับพอเริ่มเสร็จนะครับมันขยับทั้งดอกเบี้ยสารพัดผมมีการยกตัวอย่างว่ากรณีที่คุณรังสรรค์ต่อสุวรรณนะครับสถาปนิกชื่อดังเนี่ยนะครับออกมานะครับโวยกับรัฐบาลในขณะนั้นว่าสินทรัพย์อาคารนะครับบริเวณติดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับใกล้ๆกับวัดยานนาวานั้นปรากฏว่าใช้นะครับก่อสร้างไปทั้งหมด 1,800 ล้านแต่คณะกรรมการปรส.เวลานั้นขายไปเพียงแค่72ล้านเพราะฉะนั้นเป็นการจงใจให้รัฐเกิดความเสียหายการขาดทุนนั้นไม่ใช่กองทุนฟื้นฟูขาดทุนแต่คือประเทศชาติขาดทุนเพราะผลต่างกว่า 600,000 ล้านนั้นประชาชนต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่มันไม่ได้จบแค่ 600,000 ล้านครับเพราะเริ่มต้นก็ขยับเป็นดอกเบี้ยเลยครับก็รัฐบาลชวนกู้มาเนี่ยนะครับ 800,000 ล้านสำหรับภารกิจเรื่องกองทุนฟื้นฟูนะครับอีก 200,000 ล้านนะครับไปฟื้นเศรษฐกิจณขนาดนั้นแต่ปรากฏว่าบริหารประเทศ3ปีวันที่พันตำรวจโททักษิณเข้ามานั่งนั้นก็ต้องกราพระราชกำหนดเงินกู้สำหรับปรส.เนี่ยนะครับสำหรับกองทุนฟื้นฟูถึง 780,000 ล้านแต่ก็ยังไม่ได้ใช้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเกิดการรัฐประหารนี่ก็พอกหางหมูกันใหม่นะครับจนกระทั่งถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ปาเข้าไปอีก 1.14 ล้านล้านบาทผมเล่ากับท่านทั้งหลายฟังว่าจ่ายไปจ่ายมาจ่ายไปจ่ายมาเนี่ยครับจะร่วม3ล้านล้านแล้วนะครับคือจะมากกว่างบประมาณแผ่นดินประจำปีกันไปแล้วแต่ทว่านี่นะครับเรื่องนี้ความจริงแล้วเนี่ยนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องรู้ว่าตัวเองเป็นต้นเหตุแต่ปรากฏว่าเอาต้นเหตุที่ตัวเองทำเนี่ยและคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำเกิดความเสียหายกับประเทศชาติและประชาชนต้องมารับชะตากรรมนั่น
นักการเมืองนะครับที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่องนี้เขาก็เลิกเล่นการเมืองเรื่องไปส่งที่ปปช.นะครับส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นนักการเมืองดีเอสไอก็ดำเนินคดีอยู่ในชั้นศาลแต่ในส่วนของปปช.นั้นก็ดึงกันไปดึงกันมาปีหน้าก็จะขาดอายุความแล้วความเสียหายแบบนี้เนี่ยนะครับมันมากกว่าสิ่งใดๆที่คณะรัฐประหาร19กันยายนได้หยิบยกขึ้นมาอ้างนะครับในการกระทำการยึดอำนาจแต่ความที่ว่าองค์กรต่างๆเหล่านั้นได้ช่วยพรรคประชาธิปัตย์ได้ช่วยของคนกระทำความผิดทั้งหลายนะครับและทรัพย์สินส่วนใหญ่ก็ยังตำตากันอยู่ผมได้อธิบายความเวลานั้นว่าถ้าปรากฏว่าของที่คนไทยเนี่ยนะครับเขาส่งไปเกือบหมดแล้วบางรายส่งไป50นะครับคือ100เนี่ยครับส่งไป50บาทแล้วปรากฏว่าถ้านะครับลดราคาให้เขาเนี่ยนะครับเช่นว่าเท่ากับราคาที่ขายกับต่างประเทศขาย10บาทอย่างเงี้ยนะครับแทนที่ว่ามันจะขายเจ้าของเดิม10บาทเขาส่งมา50แล้วขาย10ลดมา40แต่ปรากฏว่าพอขายกับต่างชาติต่างชาติมาเก็บ50บาทที่เหลือผลประโยชน์อยู่ที่ต่างชาติหมดนะครับนี่คือประชาชนเจ้าของประเทศเนี่ยต้องมีความเสียหายแล้วแต่ที่เสียหายหนักกว่าเจ้าของสินทรัพย์เดิมนะครับก็คือประเทศชาติและประชาชนผลตัวเลขที่เป็นความต่างกันนั้นเป็นความรับผิดชอบของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นการที่พรรคประชาธิปัตย์และวุฒิสมาชิกนะครับในสายพันธมิตรได้ยื่นให้มีการวินิจฉัยกันนั้นคือถ้าบรรยากาศบ้านเมืองเป็นปกติถ้ากลับกันว่าการกระทำการดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยเรื่องนี้จะผ่านอย่างสบายแฮครับไม่ต้องมานั่งเครียดไม่ต้องมานั่งวิตกกันแต่พวกผมเองก็ทำใจมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ศึกษากันมาอย่างครบถ้วนเหมือนกันนะครับในฐานะว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งเขาไม่รู้จะเป็นสักกี่วันเพราะว่าผมเองนั่นก็ได้โทรศัพท์นะครับพูดคุยกับนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาว่าอย่าได้เอากรณีเรื่องผมไม่เป็นภาระนะครับให้พรรคประชาธิปัตย์มาเหน็บแนมยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญไปเลยช้าเร็วนะครับข่าวหลักประหารมีค่าเท่ากันไม่มีปัญหาอะไรนะครับเสียใช้เวลานะครับแตกต่างกัน1วัน2วัน3วัน10วันมีค่าเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาเป็นภาระเรื่องของผมนะครับศาลรัฐธรรมนูญจะลงดาบอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญไปผมก็มีภาระหน้าที่ในการต่อสู้ต่อไปไม่ว่าจะเป็นส.ส.นะครับหรือจะเป็นประชาชนผมก็ยังเป็นจตุพรพรหมพันธ์ของผมตามปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในส่วนพวกเราเองที่ย้อนมาเรื่องที่มีการให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยของพรรคประชาธิปัตย์และก็วุฒิสายพันธมิตรนั้นก็ได้มีการศึกษากันอย่างครบถ้วน ขบวนความว่าในอดีตนั้นนะครับมีกรณีที่พ.ร.ก.ขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ไม่มีว่ารัฐบาลชุดไหนๆนะครับเขาจะต้องได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกเพราะฉะนั้นคำวินิจฉัยวันพรุ่งนี้จะไม่มีผลใดๆในการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแต่ว่าในซีของพรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามที่จะออกสงครามจิตวิทยามีการท้าทายกันว่าถ้าพ.ร.ก.ขัดต่อรัฐธรรมนูญนั้นซึ่งความจริงแล้วนะครับมันเป็นเรื่องความเห็นของมนุษย์ยิ่งมนุษย์ที่มีเจ้าของมนุษย์นะครับซึ่งนะครับถ้ามนุษย์ที่มีความเที่ยงธรรมเรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าผมจะไม่ก้าวล่วงอะไรที่มันเป็นปัญหากันแต่เขาเรียนว่ารัฐบาลก็ต้องเอากลับมานะครับและเสนอตราเป็นพระราชบัญญัติเอา3วาระรวดก็ยังได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่านี่คือหลักของการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งประชาชนเขามอบอำนาจให้กับรัฐบาลชุดนี้มาบริหารประเทศแต่ประเทศนี้จะต้องตกเป็นตัวประกันของคน9คนนะครับที่เคยวินิจฉัยสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาท้าทายตลอดว่านายกรัฐมนตรีถ้าพ.ร.ก.ไม่ผ่านศาลรัฐธรรมนูญจะต้องลาออกหรือเปล่าที่ผมเรียกร้องมาโดยตลอดก็คือว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับออกมาตำหนิออกมาเตือนพรรคประชาธิปัตย์เพราะสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์สำแดงนั้นมันเท่ากับอะไรครับมันเท่ากับเหมือนกับการรู้ผลศาลรัฐธรรมนูญล่วงหน้าแต่ปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์มาเล่นบทสิ่งที่สี่พรรคเพื่อไทยเขามายืนยันเจตนารมณ์กันว่าไม่ต้องรับผิดชอบโดยการลาออกอะไรเพราะเราก็แลเห็นค่าคนก็ไม่ต้องรับผิดชอบโดยการลาออกยังลอยหน้าลอยตาหนีทหารก็ไม่มีปัญหาอะไรถือสองสัญชาติเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าบ่าย 2:00 น.วันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับ
มีการวิเคราะห์กันว่าอาจจะเนี้ยน้อยนะครับขัดหนึ่งฉบับไม่ขัดหนึ่งฉบับเช่นเรื่องการบริหารการจัดการน้ำน่าจะไม่ขัดนะครับเพราะว่าถ้าขัดเรื่องการบริหารการจัดการน้ำท่วมมาเนี่ยนะครับคนที่รับผิดชอบหนักก็คือทั้งคนยื่นและคนวินิจฉัยเพราะฉะนั้นก็จะมีพ.ร.ก.เรื่องกองทุนฟื้นฟูเนี่ยนะครับก็จะเป็นปัญหาก็คือว่าผ่านหนึ่งไม่ผ่านหนึ่งนะครับนี่มีการวิเคราะห์กันนะครับผมก็ไม่อยากจะไปพูดกันล่วงหน้าแต่เอากันว่าเพื่อเชิญชวนท่านทั้งหลายนะครับจะได้รับผิดชอบกันทุกสถานการณ์ขออนุญาตดื่มน้ำจริงๆครับเป็นบรรยากาศด้วยความเป็นกันเองนะครับเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้นะครับผมเองก็จะมีการประชุมนปช.ในตอนเช้าแล้วก็เสร็จแล้วเวลาบ่ายโมงตรงก็จะมีการมานั่งแถลงข่าวร่วมกับท่านอาจารย์ธิดานะครับและคณะนปช.กันเป็นส่วนใหญ่ในวันพรุ่งนี้ท่านทั้งหลายอดทนฟังเสียงผมไม่ได้คือพยายามแล้วนะครับเสียงมันออกได้ประมาณเท่านี้จริงๆประเด็นต่อมาครับเมื่อเรื่องนี้นะครับถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวนะครับถัดไปอีกวันนั้นคือวันพฤหัสนะครับสภาผู้แทนราษฎรประธานรัฐสภาก็มีการบรรจุเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีการประเมินกันหลายฝ่ายนะครับเพราะว่าการยื่นนะครับเป็นการยื่นทั้งหมด6ร่างเป็นของภาคประชาชนนั้น3ร่างนะครับภาคอีสานนะครับของคุณเยี่ยมยอดภาคเหนือของคุณสะหวนและพี่น้องประชาชนภาคกลางประธานโทษตรงกลางก็นปช.นะครับที่นำโดยอาจารย์ธิดาถาวรเสนแล้วก็มีของรัฐบาลมีของพรรคเพื่อไทยและก็มีของชาติไทยพัฒนามีการนั่งประเมินสถานการณ์กันนะครับว่าแล้วก็มีการปรึกษาหารือเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าสถานการณ์ทางการเมืองนั้นไม่น่าไว้วางใจเพราะว่าถ้าจะว่าตามขั้นตอนตามปกตินั้นนะครับจะต้องใช้เวลาในการนับจำนวนประชาชนนะครับ50,000เศษๆนะครับเพราะผมเองก็บอกกับพี่น้องตั้งแต่ยื่นในส่วนภาคประชาชนทุกร่างว่าอย่าควรเกิน 50,000 ไปมากนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อบางคนมีเอกสารไม่ครบหรืออาจจะมีปัญหาซึ่งนะครับในแต่ละองค์กรก็มีการตรวจสอบมาเป็นอย่างดีแล้วแต่ก็กันเหนียวกันไว้ก่อนว่าจะต้องไม่ไปเสียเวลานะครับให้การนับใช้เวลานานเดี๋ยวแม้ว่าวันนี้โอเคละโอกาสจะกันแกล้งแบบฎีกา3ล้านห้าแสนรายชื่อซึ่งบัตรนี้ยังไม่ไปถึงไหนนี่นะครับผมเรียกท่านทั้งหลายนะครับว่าแต่พอไปเข้าไปในรายละเอียดนั้นจะต้องใช้เวลานับเดือนสภาชุดนี้เนี่ยนะครับจะประชุมสมัยการประชุมนี้ไปประมาณวันที่21เมษายนหรืออาจจะก่อนหน้านั้นนะครับคาดการณ์ว่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นทางวิปรัฐบาลเองนะครับก็มีการปรึกษาหรือกับผู้ร่างนะครับผู้เสนอร่างในเสียส่วนของภาคประชาชนทั้ง3ว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเนื่องจากว่าสถานการณ์ทางการเมืองเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าและที่สำคัญก็คือว่าในสมัยประชุมนี้ก็มีระยะเวลาเพียงแค่เดือนเศษๆเท่านั้นจึงจำเป็นเพราะว่าระหว่างวาระที่1วาระที่2และวาระที่2ไปวาระที่3นั้นยังต้องใช้เวลาก็มีการคุยกันว่าขอบรรจุ3ร่างที่ไม่ต้องใช้ในการนับคือร่างของรัฐบาลร่างของพรรคเพื่อไทยและก็ร่างของชาติไทยพัฒนาส่วนประเด็นข้อเสนอของภาคประชาชนที่มีความแตกต่างไปจาก3ร่างหรือมีความแตกต่างไปจากร่างของรัฐบาลซึ่งโดยหลักแล้วก็ต้องใช้เป็นร่างหลักนั้นก็จะไปว่ากันในขั้นตอนของคณะกรรมาธิการมีหลายเรื่องหลายๆราวครับที่มีสิ่งที่เหมือนกันและก็แตกต่างกันแต่เป้าประสงค์ก็คือว่าเคารพที่มาของสสร.ให้มาจากประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกเราเองก็ได้เห็นความจำเป็นต่อสถานการณ์สถานการณ์ณวันนี้เนี่ยนะครับมันเหมือนกับฉลามได้กลิ่นเลือดที่ออกมาถาโถมนะครับกันทุกมิติเพราะเขาคิดว่ากำลังจะได้เวลาในการโค่นล้มในการปล้นอำนาจของประชาชนกันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นก็จะมีการพ่วงนะครับสองเรื่องภาคใต้นั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องโจมตีคณะนิติราษฎรนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นก็คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นป้ายรูปมีรูปพันตำรวจโททักษิณบอกคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อทักษิณทั้งที่ไม่มีใครเห็นหน้าตาของรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
แม้แต่เพียงมาตราเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นศิลปะของพรรคประชาธิปัตย์ความจริงอย่าว่าศิลปะไม่ได้เป็นศิลปะคืออะไรก็ได้ไม่จำกัดวิธีการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกนี้ก็สร้างความระบาดทางอารมณ์ทั้งที่ก็รู้เต็มอกรู้กันตามสภาพนะครับแต่ว่าความเป็นพรรคประชาธิปัตย์นี่อะไรก็ได้นะครับร้ายอย่างอายเนี่ยนะครับอะไรก็ได้ได้อำนาจคือสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงไม่จำกัดวิธีการการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในวันพฤหัสและวันศุกร์ที่จะถึงนี้นั้นพรรคประชาธิปัตย์ก็แสดงอาการเนี่ยนะครับว่าจะไม่เข้าร่วมผมนี่ภาวนาเลยครับขอให้เจ้าพระคุณรักษาคำพูดทีเถอะเพราะปกติเวลาพวกนี้วอล์กเอาท์นั้นวอล์กเอาท์ประเภทว่าวอล์กไม่หมดก็จะเหลือคนพูดเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าจะไม่เข้าร่วมก็ไม่ควรที่จะเข้าร่วมแล้วถามกลับไปยังพรรคประชาธิปัตย์ว่าเวลาคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยทำไมคุณแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อตัวคุณเองได้โดยเฉพาะเรื่องกติกาการเลือกตั้งซึ่งคุณเป็นรัฐบาลคุณเห็นว่าวิธีการนี้คุณได้เปรียบได้เปรียบชนิดที่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลกับคุณนั้นยังมีความเห็นต่างกับคุณและก็ไม่มีใครบอกว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือเพื่อใครตามที่คุณกล่าวหาว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เพื่อพันตำรวจโททักษิณทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นเพียงแค่เปิดประตูเพื่อให้เกิดสสรที่จะไปควางความประชาชนแน่นอนที่สุดหมวดพระมหากษัตริย์นะครับไม่มีใครไปยุ่งไม่มีใครไปแต่ถ้าว่าหมวดอื่นๆนั้นเป็นอำนาจเป็นสิทธิของพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศที่เขาจะต้องเสนอผ่านสสรทำไมคุณไม่เคารพความเห็นของประชาชนถ้าประชาชนส่วนใหญ่เขาเป็นประชาธิปไตยนะครับเขาก็มีแนวความคิดเคารพเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมนะครับมีความเชื่อมั่นในความยุติธรรมโฉมหน้าตาของรัฐธรรมนูญนั้นก็จะเป็นที่พึ่งที่หวังให้ประเทศนี้ได้มีหลักนะครับว่าบ้านเมืองต่อไปนี้ใครจะทำอะไรนอกเหนือกฎกติกาอันนี้ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้นผมเองก็ไม่เคยไปเถียงกับพรรคประชาธิปัตย์เรื่องมาตรา309อีกเนี่ยที่นะครับสามารถยกโทษตั้งแต่ชาตินี้ชาติหน้านะครับรวมกระทั่งกี่ชาตินี่นะครับคือความผิดตั้งแต่อดีตปัจจุบันยันอนาคตของวงวานว่านเครือของคณะรัฐประหารไม่สามารถเอาความผิดได้แต่ว่าที่เราไม่พูดถึงมาตรานี้เพราะผมไม่รู้ว่าหน้าตาของรัฐธรรมนูญภายหลังจะมีการแก้ไขทั้งฉบับแล้วนั้นยังมีความจำเป็นจะต้องมีถึง309มาตราหรือเปล่าซึ่งรัฐธรรมนูญอาจจะมี200มาตราก็ได้250ก็ได้260ก็ได้หรือว่า100มาตราก็ได้เพราะฉะนั้นนี่นะครับไม่มีใครรู้ว่าสสรที่ไปฟังความประชาชนนั้นจะกำหนดหน้าตาของรัฐธรรมนูญกันอย่างไรแต่สิ่งที่ความเลวทรามชั่วช้าเนี่ยนะครับอย่างสม่ำเสมอของพรรคประชาธิปัตย์นั่นก็คือว่าอะไรก็ได้ขอให้ใส่ร้ายพันตำรวจโททักษิณไว้ก่อนแล้วเสร็จแล้วก็นะครับเล่นสงครามนี้ทำบทนี้นะครับเพื่อให้คนเกิดก่อการนะครับพูดง่ายๆว่าเดินสายระดมนะครับเพื่อจะโค่นล้มพันตำรวจโททักษิณและวิธีต้มสนิทที่สุดคือบิดเบือนกรณีแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา12ของคณะนิติราษฎรไปมัดผูกรวมกับรัฐบาลคนเสื้อแดงกับพรรคแล้วก็เอาความเท็จเข้าไปบิดเบือนทั้งเนื้อหาทั้งตัวบุคคลแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ประโคมโหมข่าวอย่างอื่นสร้างความระบาดทางอารมณ์คือผมเรียนไปยังกลุ่มอมาตย์ทั้งหลายเนี่ยคือต้องมีสตินะครับผมเรียกร้องมาหลายครั้งว่าประเทศนี้เรานะครับในหลายคนเนี่ยนะครับที่เคยทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ที่ดีและที่ผ่านมานั้นไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่วันนี้เพียงแค่กลับไปเป็นผู้ใหญ่เหมือนเดิมเนี่ยลองดูบรรยากาศสิครับคนไทยเป็นคนที่ไม่ได้มีความเจ้าคิดเจ้าแค้นนะครับค่อยกลับไปเป็นผู้ใหญ่กลับไปคนที่เป็นคนที่มีสติมีเหตุผลนะครับและก็สามารถเตือนสังคมนี้ได้แต่ว่าถ้าลงมาเป็นเด็กด้วยนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ไปสมคบในการทำในสิ่งที่เกิดความเสียหายบ้านเมืองนั้นมันจะไม่มีวันที่จะจบสิ้นกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมนึกถึงบรรยากาศก่อน19กันยายนปี49ก็มีการสร้างเรื่องแบบเนี้ยนะครับกรณีนักเขียนฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยนะที่ไปแต่งหนังสือเรื่องหนึ่งแล้วท้ายที่สุดนะครับไอ้คนที่มาเคลื่อนนะครับคือคนที่นำหนังสือเล่มนี้มาขายในเว็บไซต์เป็นครั้งแรกแต่ปรากฏว่าบ้านเมืองนี้เวลาที่มันพร้อมใจจะบิดเบือนกันนั้นเนี่ยมันกลับลืมต้นตอกันไปเสียหมดและแม้กระทั่งความเชื่อมโยงก็เชื่อมโยงในขณะ
นะครับที่คนคนนั้นอยู่กับแกนนำของกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวเวลานั้นทั้งหมดผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าการรัฐประหารในประเทศไทยนั้นสร้างความเท็จได้อย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นปรากฏการทุกครั้งและก็หลังจากเหตุการณ์นั้นก็จะมีการพิสูจน์ทุกครั้งว่าการใช้เหตุผลโดยการอ้างอิงเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นท้ายที่สุดนะครับเมื่อพิสูจน์ความจริงก็ไม่เคยที่จะเป็นเช่นนั้นเลยผมไม่ต้องการให้บรรยากาศเกิดขึ้นแบบนี้แต่สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ไปทำที่ภาคใต้นั้นผมถือว่าเป็นเรื่องที่สกปรกเพราะไม่มีใครที่คิดจะเป็นอย่างนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั้นล้วนจะเกิดขึ้นจากการที่พรรคประชาธิปัตย์บริหารประเทศแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับใช้มาตรา112ในการกลั่นแกล้งปฏิปักษ์หรือคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างซึ่งความจริงคนที่ทำคนคิดกำลังก่อการเนี่ยนะครับก็ระวังมาตรา113เอาไว้บ้างนะครับคือการก่อการกบฏในราชอาณาจักรซึ่งจะมีโทษประหารชีวิตผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าเส้นทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเราจึงมีความจำเป็นนะครับซึ่งเดี๋ยวจะว่ากันเต็มๆเรื่องการไปโบนันซ่าเนี่ยนะครับว่ามันมีความจำเป็นกันอย่างไรแต่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าเรื่องนี้นั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายแต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเกินกว่าที่พี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงนั้นเราจะได้ร่วมสำแดงพลังผมไปปราศัยที่จังหวัดอุดรธานีนะครับด้วยเสียงแหบพร่ากับพี่น้องหมู่บ้านคนเสื้อแดงนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมบอกเลยว่าทุกเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องของเราเล็กกว่าการต่อสู้เพื่อให้บ้านเมืองนี้เป็นประชาธิปไตยทั้งสิ้นและพวกผมเองก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศกันนะครับว่านี่เป็นสัญลักษณ์ว่าคนที่ต้องการระบอบประชาธิปไตยนั้นเขาได้สำแดงพลังที่บูนันซ่านะครับที่เขาใหญ่ให้เป็นทะเลแดงให้เป็นภูเขาแดงให้เป็นที่ปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์เพื่อจะเป็นการสะกิดเตือนกันว่าถ้าต้องการให้บ้านเมืองนั้นเกิดความโกลาหลนะครับเกิดความรุนแรงเกิดความสูญเสียนะครับก็เดินหน้าต่อตามที่พวกท่านทั้งหลายคิดกันแต่ถ้าต้องการให้บ้านเมืองเกิดความสงบเกิดความเรียบร้อยทุกอย่างว่ากันตามกติกาว่ากันตามความจริงกฎหมายเป็นกฎหมายนะครับกติกาเป็นกติกานะครับฟื้นความศรัทธาเกิดขึ้นมาบ้านเมืองก็จะเดินกันไปได้แต่สถานการณ์ณขนาดนี้เนี่ยนะครับพวกผมเองก็โดยเฉพาะตัวผมเนี่ยนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบรรดาหมู่มิตรที่ทำในเรื่องของการข่าวนะครับโดยเฉพาะพี่น้องฐานแตงโมนั้นผมไม่เคยประมาทไม่เคยชะล่าใจและสิ่งที่เขาได้ส่งข่าวมาในแต่ละครั้งนะครับตั้งแต่ก่อนการชุมนุมจนกระทั่งชุมนุมภายหลังจากการชุมนุมนั้นร้อยละ99ก็มักจะเป็นตามนั้นเสมอเพราะฉะนั้นนี่นะครับไม่ใช่ตีตนไปก่อนใกล้ไม่มีเหตุอะไรที่เป็นกระต่ายตื่นตูมมาเลยเพราะว่าถึงที่สุดพวกผมเองและพี่น้องประชาชนเป็นผู้ไปต่อสู้นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องส่งเสียงด้วยความระมัดระวังนะครับเพื่อที่จะเตือนสติกันว่าสถานการณ์ทางการเมืองนั้นมันไม่ปกตินะครับแล้วที่สำคัญที่สุดว่าความไม่ปกติเหล่านี้นั้นล้วนแต่เป็นผลต่อการคว่ำรัฐบาลทั้งสิ้นนะครับก่อนจะจบเบรกแรกพี่ชายของผมนะครับพี่หมูพรศักดิ์ศิลมุนรังสีมานะครับรอดรัศมีก็ประกาศจะฟ้องคดีหมิ่นประมาทแต่ผมบอกพี่หมูไม่มีปัญหาแล้วครับผมสัปดาห์หน้าก็จะดำเนินคดีกับส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ทั้งพรรคที่ผมค้างคาเดิมเรื่องการแจ้งความเท็จต่อปปช.เนี่ยนะครับใส่ความเรื่องของบริจาคเนี่ยนะครับซึ่งความจริงควรจะดำเนินคดีกันไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเพียงว่าก็รอนะครับเนื่องจากว่ามีเรื่องราวมีราวมากมายต้องการดูความชัดเจนให้ครบถ้วนนะครับให้ออกกันมาให้ครบกันเสียก่อนและทุกอย่างนะครับรวบรวมพยานหลักฐานเรียบร้อยครบถ้วนก็จะไปแจ้งกันทั้งภาคกันแหละนะครับใครที่เข้าชื่อนะครับใส่ข้อความอันเป็นเท็จแจ้งความต่อพนักงานอันเป็นความเท็จนะครับสัปดาห์หน้าผมก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็ให้กำลังใจพี่หมูนะก็ถือว่าก็เริ่มที่จะมีมนต์ขลังแล้วนะครับคือถ้ามีมนต์ขลังมากก็จะยิ่งโดนคดีมากนะครับเดินสายกับผมบ่อยๆนะครับคือจะไม่มีคดีเลยก็ดูอะไรอยู่นะครับพอมีคดีนะครับก็ถือว่าเป็นความอบอุ่นระหว่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก็สักพักก็มีความหวังว่าพี่หมูคงไม่แซงคดีไปจากผมนะฮะคือการต่อสู้ระหว่างทางนั้นคดีเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับก่อนเข้ารายการก็
ตัวคุยโทรศัพท์กับทางพี่หมูอยู่นะครับว่าทางรังสีมาเขาประกาศจะฟ้องแต่ผมดูที่พี่หมูพูดเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการสตาร์ทเริ่มต้นของคดีแล้วนะครับพอบทมันจะมาเนี่ยนะครับมันจะมาเป็นแผงเหมือนฝูงผึ้งนะครับนึกถึงแรมโบ้อีสานเมื่อก่อนนี่นะครับก็รอดจากการถูกหมายจับทุกทีจนกระทั่งเพื่อนๆโดนบนเวทีก็โดนหมายจับกันครบทุกคนเพื่อนก็ไปปลอบเวลาพอประกาศใครโดนหมายจับขาดแรมโบ้ไปก็จะไปปลอบโยนตบไหลว่าพยายามอีกหน่อยเพื่อนพยายามอีกหน่อยเพื่อนพยายามอีกหน่อยคือมันมีความรู้สึกว่าเพื่อนสู้กันทั้งหมดเหมือนกันตัวเองก็ทำเหมือนกันแต่ว่าไม่ถูกออกหมายจับนะครับก็มีการเน็บแนมมีการเสียดสีแต่พอบทคดีจะมาเนี่ยครับลองถามแรมโบ้ดูมาอย่างกับพึ่งนะครับฟรูปนะครับสภาพการอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้อนรับพี่หมูพรศักดิ์ศิลมุนเข้าสู่ชมรมคนมีคดีทั้งหลายนะครับก็ถือว่านะครับสิ่งที่ต่อสู้เนี่ยนะครับเราก็คือต่อสู้แล้วเราก็ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องก็มีความสุขระหว่างทางนี้นะครับก็ต้องต่อสู้นำพิสูจน์ความจริงซึ่งผมเชื่อว่าพี่หมูสามารถที่จะทำได้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่เรื่องยากอะไรเพราะว่าที่พี่หมูยืนนะครับรวมกระทั่งสิ่งที่ได้เห็นผ่านๆต่างๆอยู่หลากหลายวงการนั้นข้อมูลเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่มีความลับอะไรที่จะนำมาพิสูจน์นะครับและผมก็เชื่อว่าเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้ไม่ได้มีความหมายกับพี่หมูอะไรนะครับก่อนเข้ารายการก็คุยเอิ๊กอากกันอยู่เลยนะครับก็ธรรมดาว่าเริ่มนะครับเริ่มที่จะมีมนต์ขลังแล้วนะครับแต่ว่าก็อย่าให้มีมนต์มากนะครับเอาพอสมควรนะครับแต่ว่าถือว่าขอต้อนรับสมาคมผู้มีคดีทั้งหลายนะครับวันนี้ก็ต้อนรับพี่หมูปอนศักดิ์ศิลมุนเข้าสู่สมาคมนะครับก็เอาเป็นว่านะครับสบายสบายนะครับวันที่25ก็มีการนัดหมายกันอยู่ที่โบนันซ่านะครับก็ให้มีความสบายใจนะครับคือการต่อสู้ระหว่างทางขวากหนามอุปสรรคนั้นคือสิ่งที่สร้างความแข็งแรงให้กับพวกเรานะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงที่2นะครับก็มาพบในช่วงที่2กันต่อนะครับก็พูดกันไปตามความเร็วที่ประมาณนี้นะครับถ้าเร็วมากกว่านี้เสียงก็ลากไม่รอดจริงๆก็ภาวนาว่าวันศุกร์นี้นะครับก่อนวันเสาร์ผมขอเวลาประธานวิปที่จะอภิปรายเรื่องรัฐธรรมนูญไว้45นาทีนะครับเพราะว่าผมคิดว่าวันพฤหัสคงไม่สามารถที่จะหายทันแต่ว่าวันศุกร์ก็จะมีเวลาอีก2วันนะครับที่จะทำให้เสียงนั้นคือเวลาอภิปรายนั้นถ้าเสียงประมาณนี้เนี่ยมันคือพูดแล้วก็มันจะไม่เป็นอย่างที่พึงต้องการให้เป็นนะครับก็เราฟังกันนะครับถ้าร่างกายไปไหวแต่ว่าวันเสาร์อย่างไรก็ต้องไหวที่บนนันซ่านะครับวันนี้นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนะครับงานโอท็อปนะครับศิลปาชีพโอท็อปมีการเปิดที่อาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าImpact เมืองทองธานีนายกรัฐมนตรีไปเปิดงานวันนี้นะครับแล้วก็งานก็จะจัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กุมภาพันธ์นะครับเชิญพี่น้องทั้งหลายนะครับได้ไปร่วมงานเพราะว่าโอท็อปนั้นต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเป็นสิ่งที่คณะรัฐประหารนะครับได้ทำลายนะครับเพื่อต้องการให้คนลืมพันตำรวจโททักษิณลืมรัฐบาลนายกทักษิณจนกระทั่งถึงรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์นะครับโอท็อปนี่ตายสนิทซึ่งมันน่าเสียดายอย่างมากว่าสิ่งที่สร้างทั้งรายได้และความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องประชาชนนั้นกลายเป็นว่ามันจบลงด้วยความชิงชังคนเพียงแค่คนๆเดียวนะครับแต่ว่าได้สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนผมไปหลายแห่งครับหลังจากการรัฐประหารนะครับแม้กระทั่งช่วงก่อนการชุมนุมหลังการชุมนุมนะครับหลังจากการถูกสลายนั้นก็ไปเห็นสถานที่ต่างนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เคยมีความสมบูรณ์มีความงดงามและเต็มไปด้วยผู้คนนะครับมาจากหลากหลายไปดูสินค้าที่ทรงคุณค่านะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับผลพวงของรัฐประหารและได้รัฐบาลที่มาจากการชิงชังเข้าไปนั้นก็ปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้ก็ได้ขาดหายไปผมได้มีโอกาสเวลาถ้าไปเชียงใหม่ผมจะไปมีโอกาสไปบ้านถวายไปสันกำแพงนะครับก็จะได้ซึมซับบรรยากาศนะครับในช่วงที่ยังเป็นรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์อยู่
ทุกคนเนี่ยนะครับมีความรู้สึกอาการสาหัสกันแทบทั้งสิ้นและพยายามอธิบายนึกถึงวันที่พันตำรวจโททักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมีสภาพการแตกต่างราวฟ้ากับเหวนักท่องเที่ยวในแต่ละวันนั้นสินค้าผลิตกันไม่ทันจนกระทั่งสินค้าผลิตจนล้นไม่มีที่ระบายสภาพความรู้สึกต่างๆหลายแห่งที่ไม่สามารถนะครับทนได้ก็ปิดกิจการหลายเรื่องนั้นเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมทางศิลปกรรมนะครับแต่ปรากฏว่าในช่วงของการเปลี่ยนผ่านที่สร้างความชิงชังให้เกิดขึ้นนั้นความเดือดร้อนต้องก็เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนซึ่งมรดกที่จะเป็นมรดกของคนทั้งชาตินั้นผมเชื่อว่าแล้วก็มีความวาดหวังว่ารัฐบาลนี้เข้ามาจะได้มีการพลิกฟื้นนะครับจะได้มีการพลิกฟื้นความรู้สึกต่างๆนะครับที่ได้สร้างความสำเร็จให้กับพี่น้องประชาชนมามากมายนะครับก็ขอชวนพี่น้องทั้งหลายนะครับไปร่วมงานศิลปาชีพโอท็อปนะครับ21-27นะครับที่ Challenger ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีเรื่องที่เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับความจริงแล้วเราก็ได้วิพากษ์วิจารณ์กันมาแรงๆนะครับแล้วก็เป็นเหตุที่ให้มีการฟ้องร้องพี่หมูพรศักดิ์ศิลมุนคือสิ่งที่บรรดาสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ใช้ความชั่วช้าสามานนะครับแล้วก็ไปพูดผ่านรายการซึ่งความจริงแล้วนั้นเนี่ยนะครับการตั้งชื่อรายการเอ่ยนะครับแล้วก็ท่วงทำนองต่างๆซึ่งว่ากันว่าจะเรียกร้องความสนใจก็ไม่ควรจะไปสร้างความเสียหายให้กับคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้นำประเทศคือการวิพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะในเรื่องที่พึงจะวิพากษ์วิจารณ์นั้นถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพแต่เรื่องที่เป็นความเท็จและก็เป็นความเท็จที่ไม่ควรที่จะมาอธิบายอย่าว่าแต่คนคนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีเขาเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกก็ไม่ควรจะไปทำกับเขาอย่างนั้นปรากฏว่าเมื่อถูกจับได้ไล่ทันว่าสิ่งที่พยายามจะอธิบายให้เกิดความเข้าใจผิดกับพี่น้องประชาชนพูดในความเสียหายให้เกิดขึ้นกับนายกรัฐมนตรีและสังคมก็ตีกลับเพราะความชั่วช้าสามานแบบนั้นไม่มีวินยูชนที่ไหนประชาชนที่ไหนเขาจะไปรับสภาพได้ภายหลังจากนั้นก็ถึงไหนนะครับเดินก้าวไปแล้วแถเลยครับทีนี้ถามว่าแถกันยังไงครับคือจากเดิมว่าเรื่องส่วนตัวในทางเสียหายไอ้บรรยายสกปรกที่ผมว่าในเวทีปราศรัยเนี่ยพูดกันมาหลายวันแล้วปรากฏว่าพอมันเดินไปแบบนี้ถูกสังคมประณามพูดง่ายๆว่าถูกโลกตีเตียนนะครับถูกประณามนะครับว่าไปกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายแบบนี้ได้ยังไงแต่คนที่มันชั่วโดยสันดาก็ต้องแถได้ต่อก็บอกว่าเอาไม่ใช่นะครับเอาเป็นเรื่องการเจรจาที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์อะไรครับคือถ้าการไปเจอใครกันเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาเจอคนได้ทุกคนนะไม่ว่าคุณจะเป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองเป็นนักธุรกิจแต่ว่าสิ่งนะครับคือเนื่องจากว่าพอคุณจนมุมกับเรื่องนี้นะครับสังคมประณามนะครับประชาชนก็เห็นด้วยกับลีลาของนักการเมืองนะครับในใช้วิธีการชั่วช้าสามานแบบนี้คุณก็พลิกนะครับใช้เจ้าเล่ห์เพทุบายว่าถ้าอย่างนั้นไปเจรจากับที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นมีผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับถ้านักการเมืองเป็นคนชั่วนะครับก็ทำชั่วได้ทุกที่นะคือไม่ว่าจะเป็นที่ทำการพรรคหรือจะเป็นที่ใดๆก็ตามหรือสถานที่กระทรวงทบวงกรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ความที่ว่าพอตัวเองเล่นเรื่องนี้สังคมไม่ตอบรับนะครับและเสร็จแล้วก็กล่าวว่าเอาสร้างภาวะนี้กดดันนะครับนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าเป็นผู้หญิงซึ่งพวกนี้คงประเมินตามภาพที่ปรากฏว่าเวลาไปตรวจเยี่ยมประชาชนฟังประชาชนก็มีความทุกข์แล้วตัวนายกรัฐมนตรีน้ำตาไหลไอ้พวกนี้เลยสร้างเรื่องปูข่าวเพื่อนายกรัฐมนตรีนั้นหมดความอดทนพูดง่ายๆว่าทนไม่ได้นะครับแล้วก็ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเพราะพวกนี้พูดเลยครับขู่แม้กระทั่งว่าจะเอาคลิปมาเปิดให้รีบลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเสียก่อนตั้งกระทู้ทั้งที่รู้ว่าเจ้าตัวนายกเขาไม่ได้อยู่แต่ต้องการให้เกิดเรื่องต้องการจะสร้างเรื่องสร้างความเข้าใจผิดให้เกิดขึ้นซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เคยทำร้ายคนดีๆมาในลักษณะอย่างนี้หลายครั้งต่างกรรมต่างวาระแต่พวกนี้ไม่สนใจอะไรครับและสื่อมวลชนควรจะประนามนะครับสื่อมวลชนกระแสหลักควรจะประนามนักการเมืองที่มีพฤติกรรมชั่วร้ายแบบนี้แต่เมื่อจนมุมนะครับว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองไปใส่ร้ายกล่าวหาเขานั้นมันไม่มีมูลความจริงและ
นะครับหอกที่คิดจะพุ่งเข้าใส่ตัวนายกยิ่งลักษณ์นั้นกลับย้อนเข้ามาใส่พรรคประชาธิปัตย์เองความเขี้ยวลากดินของคนเหล่านี้เนี่ยนะครับที่ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีก็แถเลยว่าถ้าอย่างนั้นก็จะตรวจสอบว่านายกรัฐมนตรีไปพูดเรื่องผลประโยชน์ซับซ้อนก็คุณจะคุณได้ยินเขาพูดอะไรก็คณะเนี่ยนะครับไปกันทั้งคณะเขาจะเจรจาความกับนักธุรกิจสมัยคุณเป็นรัฐบาลคุณไม่เคยเจรจากับนักธุรกิจหรือคุณนอนได้เฉพาะที่ราบ11เจรจาได้เฉพาะทหารแต่นักธุรกิจความจริงคุณก็รู้จักไหมคนบางคนคุณก็ยังรู้จักมากมายบางคนทำผิดกฎหมายคุณยังรู้จักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เล่นเกมสกปรกอันนี้เนี่ยนะครับเมื่อจดมุมก็แถไปต่อและพอพิสูจน์ได้อีกนะครับว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับพวกนี้ก็จะแถต่อไปเพราะว่าข้อเท็จจริงนี่นะครับแม้กระทั่งการจัดเชื่อมโยงเนี่ยเรื่องที่ดินกรมธนารักษ์นะครับที่อธิบดีก็บอกว่าจะเลื่อนการกำหนดราคาไปอีก6เดือนอัตราค่าเช่านะครับเพื่อต้องการความชัดเจนเรื่องทิศทางน้ำนะครับเรื่องพื้นที่รองรับน้ำให้ชัดเจนแล้วจึงจะกำหนดมาตรการราคาค่าเช่าไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับตีขลุ่มใส่เลยว่าเอานี่เป็นเรื่องไปเจรจาก็หมู่บ้านโครงการพวกเหล่านี้มันไปเกี่ยวข้องกับที่ที่นั่นที่นั่นเขาขายบ้านนะครับบ้านมันไม่ใช่เซ้งบ้านใครก็เซ้งบ้านหรอกบ้านก็คือที่ที่ใครเป็นเจ้าของบ้านก็ไปตลอดไปแต่ตึกแถวดิครับผมก็ไม่เห็นว่ามีโครงการตึกแถวอะไรนะครับที่อ้างว่ารายเนี้ยที่อ้างชื่อไปพบเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ประเด็นนะครับที่จะนำมาหยิบยกมากล่าวอ้างคือแถไปเรื่อยครับมีรูนิดๆหน่อยๆก็มุดไปเพราะว่าตัวเองเพี้ยงพล้ำเรื่องไงครับที่คิดว่าตัวเองจะได้เปรียบนะครับแต่งนิยายสร้างความเท็จด้วยวิธีการชั่วร้ายและคิดว่าสังคมนี้จะเอาด้วยถ้าประเทศนี้สังคมนะครับเป็นอย่างที่ว่าอย่างที่พวกนี้ต้องการประเทศไทยคงจะไม่มาถึงณวันนี้แต่สังคมนี้เขาไม่ปล่อยคนชั่วนะครับได้ใช้วิธีการชั่วช้าสามัญมาทำกับอีกฝ่ายหนึ่งโดยอย่างไร้ความละอายใจเนี่ยท้ายที่สุดเขาไม่มีการตอบรับกันเพราะฉะนั้นลองเรียงตามลำดับมาดูสิครับไม่ว่าคนที่โผล่มาทีและหน้าบวมมานะครับเรียงลำดับมาว่าทั้งชั่วชีวิตหนึ่งได้ทำอะไรกับบ้านเมืองบ้างและความจริงวันที่เขาไปคุยกับพรรคประชาธิปัตย์เอ้าแล้วทำไมวันนั้นคุยได้นี่ไม่ใช่นักธุรกิจที่ถูกข้อหาช่อโกงและคดีขาดอายุความนะครับคือเอกยุทธ์อัญชันบุตรเนี่ยถูกพลเอกเปรมติลสุรานนท์นะครับสั่งจับนะครับแล้วก็ปิดแชร์ชาร์เตอร์และดำเนินคดีกับเอกยุทธ์ข้อหาช่อโกงประชาชนเอกยุทธ์ก็หนีไปอยู่อังกฤษแล้วพอคดีขาดอายุความเอกยุทธ์ก็มาประเทศไทยแล้วก็เดินทางไปพรรคการเมืองพรรคแรกก็คือพรรคประชาธิปัตย์ก็เจรจากันในพรรคนะครับจากคนที่ถูกข้อหาช่อโกงคดีขาดอายุความก็พรรคประชาธิปัตย์ยังเชิญเขาไปเจรจาถึงในพรรควันนั้นเรื่องผลประโยชน์ทับอะไรครับหรือว่าความอยากได้เพราะเอกยุทธ์ก่อนไปก็บอกว่าเขาจะมีเงินพันล้านมาสนับสนุนพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ก็กันดีกันดาแล้วก็ชวนเขาไปเจรจาที่พักหนังสือพิมพ์ก็ลงไปทั่ววิทยุโทรทัศน์ก็รายงานอย่างชัดเจนก่อนไปเขาบอกนะครับสร้างกิเลสกับพวกมีกิเลสทั้งหลายว่ามีตังค์พันล้านจะให้กับพรรคการเมืองไอ้นั่นแหละครับคือเจรจาผลประโยชน์ทับซ้อนอันนี้ไม่มีอะไรครับคือแง่มุมทางเศรษฐกิจเนี่ยนะคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนที่ฟังคนอื่นนะครับแล้วก็ไม่คือคนที่มีความเก่งกาจคนที่มีความฉลาดคือเขาต้องรู้จักฟังคนอื่นคือไม่ใช่เก่งแต่กู้นะครับและหรือว่ากู้มาโกงดังเช่นที่ปรากฏเพราะฉะนั้นนี่นะครับในแวดวงทางธุรกิจนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนั้นคือการฟังความจากนักธุรกิจที่มีความหลากหลายกันนั้นก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่คนที่เป็นผู้นำนั้นจะต้องสมองเปิดนะครับใครจะสมองปิดล่ะครับบางคนสมองน้อยเลยยังไปปิดซิความเป็นนายกยิ่งลักษณ์ก็เป็นคนที่เปิดกว้างนะครับที่จะรับฟังแล้วก็นำไปแก้ไขปัญหาโดยรวมและถ้าเห็นและถ้าพรรคประชาธิปัตย์เห็นผลในทางปฏิบัติว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนวันนั้นค่อยว่ากันแต่วันนี้ยังไม่รู้อะไรเลยครับคือการคุยคุณก็บอกผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วเพราะว่าคุณต้องแถแล้วไงครับคุณไปจนมุมเรื่องการสร้างความเท็จในทำนองที่เสียหายกับนายกรัฐมนตรีสังคมประณามนะครับไปไม่เป็นแล้วนะครับแต่ไอ้ความเป็นมนุษย์เสงเคร่งอย่างคุณก็เลยต้องบิดไมค์เอาไมค์มาเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนคุณก็ไปได้ยินนะก็เจรจาเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่เป็นความชั่วช้าสามัญพอเขาบอกว่าเขาคุยเรื่องนี้คุณก็จะไปพอเห็นช่องกับธนารักษ์นะครับขยายเวลาประกาศที่6เดือนมันเกี่ยวอะไรกับ
นักธุรกิจคนนี้อันนี้เขาขายบ้านบ้านไม่ใช่ที่ธนารักษ์ที่ธนารักษ์ถ้าเป็นตึกแถวก็ไปเซ้งระยะเวลาอันนี้เขาขายบ้านหมู่บ้านแสนสิริเนี่ยนะครับที่คุณหยิบยกมากล่าวอ้างเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่คุณอธิบายกว่าแต่ความแถคุณนะครับแล้วก็พาดพิงเนี่ยนะครับสารพัดลามปามไปถึงหมวดเจี๊ยบนะครับผมก็บอกให้กำลังใจกันต้องแข็งใจสู้กับไอ้พวกนี้คือคนสกปรกนี่นะครับบางทีเราต้องมีความอดทนเหมือนกันคือไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเขาพวกนี้เนี่ยอะไรก็ได้นะครับบางทีไปเปิดอินเทอร์เน็ตชอบเล่นนะครับเปิดนู่นจิ้มนู่นจิ้มนี่จิ้มนี่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเอานู่นมาประติดประต่อซึ่งมนุษย์พันธ์อย่างนี้เนี่ยนะครับก็ใช้วิธีสามัญแบบนี้ไปอภิปรายในสภาก็เป็นความเท็จนะครับความจริงแบบนี้มันไม่ต้องไปหาที่ไหนผมยังเรียนกับท่านทั้งหลายว่าไอ้วิธีชั่วช้าสามัญวันนี้มันจะไม่หยุดเพราะเขาต้องการสร้างความระบาดทางอารมณ์และขณะเดียวกันก็ไปปลุกเรื่องสถาบันที่ภาคใต้แล้วก็จะลามแล้วก็ปลุกเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วก็สร้างความระบาดความจริงชังให้เกิดขึ้นบังเอิญว่ากระสุนแป๊กนะครับเพราะว่าทำยังไงมันไม่ขยับนะครับคือถ้าคุณไม่มีเจตนาเหล่านี้เนี่ยคุณลองนึกดูว่าที่ไปนั่งจัดรายการปูดสองแง่สามแง่แม้กระทั่งป้ายหน้าห้องฝัดเวเป็นสถานที่รับน้ำไปแล้วแหล่งโฟร์ซีซันไอ้ปัญญามนุษย์มีที่มีความเป็นมนุษย์กินข้าวเขาฟังออกว่าคุณต้องการเจตนาอะไรแล้วก็ให้รองโฆษกพรรคมาพูดต่อเลยว่านายกยิ่งรักยิ่งรีบลาออกเสียเดี๋ยวจะมีคลิปออกมาสอดคล้องกับเอกยุทธ์นันชันบุตรเล่นกันเป็นขบวนครับคือไม่ได้คำนึงเลยว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองโกหกนั้นมันจะไปทำลายครอบครัวและเกียรติภูมิของผู้นำประเทศยังไงแต่พอสังคมเขาไม่เอาด้วยสังคมเขาเห็นว่านี่เป็นวิธีการสกปรกนะครับคุณก็พลิกเลยนะครับแถว่าเป็นพูดการเรื่องบ้านเมืองคุณยังไม่รู้เลยเขาพูดเรื่องอะไรการที่อย่างที่ผมบอกนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องแลกเปลี่ยนคนได้ทั้งหมดพูดคุยได้ทั้งหมดนะครับคือไม่ว่าข้าราชการไม่ว่าตำรวจทหารแพทย์ครูนะครับพ่อค้าแม่ค้าคือถ้าไม่ฟังคนแล้วจะแก้ไขปัญหาได้ถูกพรรคไทยรักไทยเนี่ยผมอยากจะบอกพรรคประชาธิปัตย์เวลา3ปีก่อนการเลือกตั้งครั้งแรกนายกทักษิณส่งคนไปฟังคนทุกสาขาอาชีพนะว่าเขาต้องการในรัฐบาลหรือพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นมาใหม่อย่างพรรคไทยรักไทยมาแก้ไขปัญหาอะไรกับพี่น้องเขาบ้างเพราะฉะนั้นไทยรักไทยจึงเริ่มต้นด้วยการฟังนะครับเมื่อฟังประชาชนก็มาใส่มาเป็นนโยบายของพรรคแล้วเสนอกลับให้กับประชาชนตอนหาเสียงเลือกตั้งก็ตรงใจกับประชาชนเพราะประชาชนเป็นผู้เสนอเมื่อเป็นรัฐบาลก็เอานโยบายของพรรคที่เสนอโดยประชาชนนะครับมาเป็นนโยบายของรัฐบาลความงดงามเหล่านี้ครับมันจึงให้เห็นว่าการฟังประชาชนการแก้ไขปัญหาตรงจุดเหมือนกับการขึ้นทะเบียนคนจนนักการเมืองเนี่ยนะครับสารพัดนักการเมืองนักการเมืองที่เป็นนักการเมืองนะครับก็จะพูดเรื่องความจนพูดเรื่องยาเสพติดพูดแล้วไม่ต้องทำอะไรดีแต่พูดครับแต่ว่านายกทักษิณแม้กระทั่งนายกยิ่งลักษณ์เขาไม่ใช่คนอย่างนั้นดูการขึ้นทะเบียนคนจนเมื่อก่อนพูดเรื่องความจนแต่พอถามว่าแต่ละคนเขาจนเรื่องอะไรตอบไม่ถูกครับแต่ว่านายกทักษิณเนี่ยเขาบอกว่าใครจนเรื่องอะไรไปขึ้นทะเบียนที่อำเภอไว้จนเพราะไม่มีที่ทำกินจนเพราะเป็นหนี้นอกระบบจนเพราะตกงานจนเพราะสมัครงานไม่ได้เพราะว่าเคยติดคุกมาอย่างเงี้ยนะครับสังคมไม่ให้โอกาสขึ้นทะเบียน8ล้านคนมี12ล้านปัญหาแต่โชคร้ายครับยังไม่ทันแก้ไขปัญหาก็ถูกรัฐประหารเสียก่อนบัดนี้เนี่ยนะครับคนไทยจะหายจนผมก็เชื่อว่าจะเดินทางไปสู่เส้นทางนั้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับความที่การเปิดกว้างที่รับฟังนะครับคนบางจำพวกเขาไม่เหมาะนะครับเขายังไม่เหมาะที่จะมาที่ทำเนียบรัฐบาลก็การไปเจอของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ที่วันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะครับรับจากข้อร้องเรียนว่านายกยิ่งลักษณ์ใช้เวลาราชการคือที่ทำงานของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าจะต้องทำงานที่ทำเนียบหรือจะต้องทำงานที่สภาเท่านั้นที่ใดก็ได้ครับนายกรัฐมนตรีประเทศไทยหรือว่าผู้ตรวจการแผ่นดินคุณบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องนั่งอยู่ทำเนียบกี่โมงถึงกี่โมงนั่งอยู่ที่สภากี่โมงถึงกี่โมงนักการเมืองนี่รู้กันหมดครับในสภาถ้ารัฐมนตรีไม่มีกระทู้ของตัวเองเนี่ยทุกสมัยแล้วครับผมก็นั่งมาเห็นกันมาเนี่ยก็เหมือนกันหมดถ้าไม่มีกระทู้ของใครก็ไปทำงานที่กระทรวงยกเว้นกระทู้ของตัวเองหรือตัวเองมีเวลาไม่ติดภารกิจก็จะมาที่สภากันก็จะเป็นอย่างนี้กันโดยตลอด
แล้วหลายครั้งครับที่ผมตั้งกระทู้ถามนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ส่งคนอื่นมาตอบแทนนี่เป็นเรื่องปกติมากครับในสภาใครก็เข้าใจบรรยากาศอย่างนั้นแต่เวลานี้ไปยื่นนะครับเอาจะเป็นจะตายขึ้นมาให้ได้เหมือนเคยยื่นผมตอนไปชุมนุมเนี่ยผมก็บอกไปเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าผมบอกว่าถ้าผมมาเซ็นชื่อแล้วผมไปเรียกร้องประชาธิปไตยผมนี่เป็นคนใช้ไม่ได้แต่ผมมาลาเพื่อบอกลาแล้วก็บอกไปเรียกร้องประชาธิปไตยไปต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยผมตรงไปตรงมานะครับแต่ว่ายังไม่ทันสอบเสร็จนะหยุดสภาซะก่อนกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันครับคือทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งมีความขยันเป็นพิเศษขยันถึงขนาดตั้งคณะกรรมการมาศึกษาปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วมันโกงการอะไรของผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาแต่เอาเถอะครับอยากจะทำอะไรก็ทำไปนะครับนี่เรื่องนี้ก็รับต่อนะครับก็ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รู้อ่ะก็ดูทุกรัฐบาลนี่ครับใครก็เขาไปเจรจาความที่ไหนไปจุดไหนอย่างไรก็ได้คือไม่ฉะนั้นต้องแก้ไขกฎหมายใหม่นะนายกรัฐมนตรีต้องนั่งที่ทำเนียบ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นห้ามไปไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือบางทีมันก็เกินเลยมันอธิบายสิ่งที่เป็นความเท็จคือประเทศนี้ชอบคนโกหกกันแต่ข้อเท็จจริงผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าที่ทำงานของนายกรัฐมนตรีคือทุกที่ของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทำเนียบรัฐบาลและผมก็เห็นด้วยว่าต้องนั่งทำเนียบรัฐบาลตลอดที่ไหนก็ได้ถ้าสามารถรับฟังปัญหาแก้ไขปัญหาของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการไปปฏิบัติภารกิจการรับฟังปัญหาการแลกเปลี่ยนสถานการณ์นะครับการรับฟังมุมมองทางเศรษฐกิจนั้นก็ถือว่าเป็นการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือความที่ผมว่าเนี่ยต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยคือปรากฏว่ากลไกของประชาชนเนี่ยนะครับที่เลือกรัฐบาลมันกลายเป็นแป๊กหมดก็คือหมายความว่าคิดอ่านทำอะไรไม่ได้เลยนะดำเนินการอะไรไม่ได้มันถูกจับปิดหมดมันไม่ต้องแทบทำอะไรนี่ต้องทำเรื่องชี้แจงต่อผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาทั้งที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยควรจะมีการวินิจฉัยเหมือนกันว่าเรื่องใดควรรับไม่ควรรับนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนมันกลายว่ามันยิ่งสร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้ที่ผมบอกว่ากลไกศาลรัฐธรรมนูญผมไม่ได้มีความคาดหวังนะครับและเพื่อไม่น่าเกลียดผมก็เชื่อวันหนึ่งๆแต่ละนี่ความเชื่อของผมซึ่งทำไมจริงก็ดีไปนะเกิดในทางที่ดีก็ดีไปแต่ว่าไม่ให้ว่าออกมุมไหนก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนเรื่องของผมเนี่ยครับเข้าใจว่าสัปดาห์นี้นะครับเป็นอย่างเร็วสัปดาห์หน้าก็ส่งถึงศาลรัฐธรรมนูญตามที่ได้เรียนกับท่านทั้งหลายผมไม่ต้องการเป็นภาระกับประธานสภาก็ให้ส่งไปนะครับช้าเร็วก็ไม่มีปัญหาอะไรส่งไปถึงตัดสินเลยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคือทั้งหมดเลยนะครับเราต้องการที่จะให้เห็นกันว่าบ้านเมืองเป็นความนี้เป็นอย่างนี้ซึ่งความจริงเราก็เห็นมามากแล้วนะครับแล้วก็โดนกระทำกันอย่างซ้ำซากแต่ผมเองก็ต้องการให้ดูเหมือนกันว่าคือท้ายที่สุดประชาชนจะมีความเข้าใจเหมือนประชาชนสมุทรสาครนะครับที่เลือกเฮียมอมณฑลไตรวัฒน์นุสรเนี่ยนะครับและคนนะครับที่เหมือนสัญลักษณ์เป็นตัวแทนอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ต้องอยากจะเอ่ยชื่ออะไรเนี่ยนะครับได้เพียงแค่ 20,000 คะแนนนะครับแสนกว่ากับ 20,000 ทิ้งกันนะครับกว่า 90,000 คะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประชาชนชาวสมุทรสาครนั้นคือเขารู้เต็มอกนะครับเช่นเดียวกับประชาชนทุกที่ในประเทศนี้เหมือนกันว่าสิ่งที่เขาทำคิดว่าประชาชนก็ไม่รู้แล้วคิดว่าการอธิบายนะครับใช้เล่ลิ้นนักการเมืองนะครับประเภทอย่างนี้ลิ้น2แจก3แจกแล้วคิดว่านี่จะอธิบายความได้และประชาชนจะเชื่อและท้ายที่สุดเป็นยังไงครับผมลงไปช่วยเหยี่ยมอเนี่ยนะเวลาผ่านไปแล้วเล่าฟังได้เนี่ยเขาบอกกันเลยว่าคือไม่ต้องพูดรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายที่เป็นนายกบอกว่าเรื่องนี้อยู่ในความอยู่ในสำนึกของพี่น้องทุกคนนะครับอยู่ในใจพี่น้องทุกคนอยู่แล้วขอแรงให้บอกมาช่วยท่านนั่นเองเพราะฉะนั้นผมมีความเชื่อมั่นว่าประชาชนเราแข็งแรงวันที่25ครับกุมภาพันธ์นะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้คุยกับทางคุณไพวงศ์เตชะนรงค์ซึ่งเตรียมความพร้อมไปมากมายนะครับทั้งรายละเอียดพื้นที่ต่างๆนะครับการปรับพื้นที่นะครับการประเมินการรับกำลังของคนซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะมามากผมเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้คนเสื้อแดงยังมีภารกิจต้องเดินไปข้างหน้าเราต้องข้ามพ้นตัวตนให้ได้ผมเองเนี่ยครับคือถ้าคิดเรื่องตัวตนป่านนี้เนี่ยนะครับมันคงจะหมดลมหายใจไปนานแล้วนะครับแต่เพียงว่าเราที่อยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายว่าเราต้องข้ามทุกสิ่งทุกอย่าง
ผมเคารพความแตกต่างนะครับเราอยู่ในต่างในจังหวัดแต่จังหวัดอาจจะมีความหลากหลายกันได้แต่ว่าถ้าเราตัวเองมาเป็นหลักนี่นะครับมันไม่สามารถที่จะช่วยสังคมและประเทศชาติได้เพราะฉะนั้นต้องขอแรงท่านทั้งหลายนะครับที่จะต้องออกมาช่วยกันนะครับนอกจากเราจะมีความอบอุ่นกันแล้วแต่นี่คือการสำแดงพลังก่อนที่จะสายเกินไปผมไม่เชื่อสถานการณ์ในวันข้างหน้านะครับและขณะเดียวกันนั้นนะครับขณะเดียวกันนั้นยังมีหลายเรื่องหลายๆราวที่กำลังจะเกิดขึ้นเรื่องระเบิดที่เกิดขึ้นกลางเมืองกรุงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามสถานการณ์นะครับเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาที่มีการใช้ประเทศไทยนะครับเป็นเครื่องมือของนะครับของมหาอำนาจนะครับของเพื่อที่จะให้เกิดปัญหาขึ้นมาผมเชื่อว่านะครับรัฐบาลเองคงจะรับทราบสถานการณ์นี้แต่ว่าเป็นสถานการณ์ที่คนไทยนะครับที่จะต้องมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ถึงความไม่ปกติอันนี้และต้องแก้ไขปัญหาด้วยความนะครับด้วยความอดทนและมีสติให้มากที่สุดวันพรุ่งนี้นะครับจะมาทำหน้าที่กันต่อและเวลาบ่ายโมงตรงนะครับเชิญกันที่หน้าศูนย์เยียวยาชั้น5ผมและอาจารย์ธิดาและคณะนะครับก็จะร่วมมาแถลงข่าวกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านพรุ่งนี้เข้าใจว่าคงจะเสียงดีกว่านี้พรุ่งนี้พบกันสวัสดีครับ